ทีแรกก็กะว่าจะไปดูการเปิดตัวของพรรคอนาคตใหม่กันเลยนะแต่พอเจอซ้ายชำแหละซ้ายนี่ ผมว่าอันนี้แซงเลยครับนะแซงการเปิดตัวเลยการเปิดตัวดูหมองไปเลยเมื่อเจออาจารย์ใจเจอตั้งคำถามแบบนี้เข้าไปนี่ต้องรอเลยว่าจะตอบยังไงนะคะอาจารย์ใจถามว่าอาจารย์ใจนะคะก็คำถามคาใจเนี่ยเรื่องหัวเรื่องนะคำถามคาใจกับการก่อตั้งพรรคคนรุ่นใหม่ของปิยบุตรกับธนาธร นะคะก็บอกว่าการที่อาจารย์ปิยบุตรกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประกาศตั้งแนวทางพรรคแนวทางใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่ชูแนวคิดพรรคซ้ายใหม่ในยุโรปเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ดีและคนจำนวนมากก็คงจะตั้งความหวังไว้กับการสร้างพรรคนี้อย่างไรก็ตามผมมีคำถามคาใจหลายประเด็นที่อยากจะถามเพื่อให้พวกเราที่รักประชาธิปไตยและความเป็นธรรมร่วมกันพิจารณาค่ะบอกว่าการที่อาจารย์ปิยบุตรเอ่ยถึงพรรคซีเรซ่าของกรีซแล้วก็พรรคโพเดมอสของสเปนแล้วก็พรรค5ดาวของอิตาลีในแง่หนึ่งก็ดีเพราะว่ากล้าพูดถึงฝ่ายซ้ายหรือว่าพรรคทางเลือกใหม่อย่างเปิดเผยครับหมายเหตุที่หนึ่งพรรค5ดาวของอิตาลีนี่ล่าสุดก็คือพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดแต่ว่าไม่ได้แซงจนกระทั่งตั้งเป็นพรรครัฐบาลพรรคเดียวไม่ได้ต้องแต่มันเป็นเทรนด์ใช่ไหมเทรนใช่มันมา5 star movement แล้วก็หัวหน้าพรรคก็หนุ่มเชียวค่ะ31หรือไงเนี่ยโอ้นายลุยจิมาโยเนี่ยแล้วปิยบุตรก็ยกพรรคนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นทางเลือกของยุโรปค่ะเป็นพรรคอะไรประมาณออกแนวสังคมนิยมใช่ไหมใช่ทางเลือกใหม่ทางเลือกใหม่นี่นะคะแต่ว่าอาจารย์ปิยบุตรก็หยิบพรรค3พรรคเนี่ยทั้งของกรีซสเปนแล้วก็อิตาลีขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ใจบอกว่าก็ล้วนแล้วแต่มีปัญหาที่ชวนให้เราต้องตั้งคำถามต่อไปนะคือพรรคพวกนี้เป็นพรรคที่แบบออกแนวซ้ายใช่ไหมออกแนวซ้ายออกแนวซ้ายแล้วปิยบุตรก็บอกก็งานจะบอกสังคมว่าวันนี้โลกมาทางซ้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็มาทางนี้เป็นไปตามแนวโน้มโลกแต่อาจารย์ใจซ้ายตัวพ่อรู้ตัวตะป่วยวิจารณ์ว่าไงถามว่าอะถ้าบอกถ้ายก3พรรคนี้ขึ้นมาคงจะต้องถามแบบนี้บอกว่าอย่างพรรคซีเรซ่าเนี่ยก็คือพรรคของกรีซชนะการเลือกตั้งแล้วก็สร้างความหวังกับประชาชนธรรมดาในกรีซจำนวนมากเลยแต่ไม่กี่เดือนหลังจากที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลใหม่เนี่ยยกเลิกนโยบายรัดเข็มขัดตามแนวเสรีนิยมซึ่งนโยบายดังกล่าวเนี่ยองค์กรระหว่างประเทศใน EU เนี่ยบังคับให้กรีซทำอยากประชาชนบอกอยากให้เลิกอยากให้เลิกอย่ารัดเข็มขัดนะบรรยากาศคล้ายๆเลยว่ะคล้ายๆตอนที่ IMF เข้ามาแล้วมา IMF เข้ามาแล้วก็ไปสร้างความหวังให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมีพรรคทางเลือกใหม่เว้ยที่มันจะไม่เอานโยบายของ IMF พรรคนั้นก็คือพรรคตาดูดาวเท้าติดดินไงจำได้ไหมจำได้ไหมตอนนั้นคนไปให้ความหวังกับพรรคทักษิณมากคล้ายๆกันเลยนะนี่ก็คล้ายๆนี่ก็เหมือนกันบอกว่าแต่ตอนอันนั้นคือถูกบังคับให้ทำแล้วก็ประชาชนอยากให้เลิกตอนนี้รัฐบาลซีเรซ่าเนี่ยตัดสวัสดิการคนชราเลยตัดบริการของรัฐแล้วยังกดค่าแรงแล้วก็ปลดคนงานออกในระดับที่ว่ารุนแรงกว่ายิ่งกว่าตอนที่พรรคอนุรักษ์นิยมทำซะอีกคือเหมือนกับว่าตอนหาเสียงหาเสียงอีกอย่างอย่างนึงหาเสียงซะซ้ายเลยพอเข้ามาก็ขวาเลยใช่ไหมเลี้ยวขวาจริงเนี่ยไม่ได้คือทำอีกแบบนึงเลยยิ่งกว่าที่อนุรักษ์นิยมทำซะอีกคือเป็นพรรคที่หักหลังประชาชนที่เลือกเข้ามาประชาชนเลือกเข้ามาด้วยความหวังแบบนี้ว่าเฮ้ยเราโดนไอ้มาตรการพวกนี้บีบทำให้พวกสวัสดิการต่างๆนี่มันลดลงไปพรรคคุณคือความหวังของเราแต่พอได้ปุ๊บก็ต่อไปทำยิ่งมากกว่าเดิมด้วยซ้ำหักหลังหักหลังค่ะแต่ว่าทีนี้คำถามที่อาจารย์ใจบอกต่ออาจารย์ปิยบุตรก็คือบอกว่าประเด็นคือถ้าอาจารย์ปิยบุตรเสนอว่าจะต้านนโยบายเสรีนิยมเนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องดีพรรคคนรุ่นใหม่ของไทยเนี่ยจะคัดค้านนโยบายการรักษาวินัยทางการคลังที่รัฐบาลทหารและรัฐบาลประชาธิปัตย์ใช้มาตลอดอย่างไรนโยบายดังกล่าวนี้ถูกบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์แห่งชาติของเผด็จการด้วยพรรคคนรุ่นใหม่จะเสนอให้มีการเพิ่มบทบาทและงบประมาณรัฐในการพัฒนาระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ทำงานหรือไม่เครื่องหมายคำถามจะเสนอให้สร้างรัฐสวัสดิการทั่วหน้าแบบยุโรปหรือไม่เครื่องหมายคำถามและจะมีการเพิ่มรายได้รัฐผ่านการเก็บภาษีจากคนรวยและบริษัทใหญ่ในอัตราก้าวหน้าหรือไม่เครื่องหมายคำถามนะคะและเพราะการต่อต้านแนวเสรีนิยมต้องมีองค์ประกอบดังกล่าวถามว่าถ้าพรรคพวกคุณได้เป็นรัฐบาล คุณจะผลักดันนโยบายพวกนี้ได้ไงเพราะว่า
นโยบายของพรรคการเมืองเนี่ยมันถูกบล็อกด้วยยุทธศาสตร์ของลุงตู่หมดแล้วนี่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราเอาหน้าอาจารย์ใจขึ้นมาหน่อยก็ได้ครับค่ะแล้วอาจารย์ใจก็ถามว่าการที่รองประธานบริษัทสมิทธ์ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นแกนนำสำคัญของพรรคจะทำให้พรรคไม่เสนอนโยบายการเก็บภาษีก้าวหน้าหรือไม่พรรคในทุนเนี่ยนะคุณเป็นในทุนเนี่ยแล้วก็ยกตัวอย่างว่าพรรคซิริซ่าและพรรคซ้ายอื่นๆในยุโรปเนี่ยมีความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆกับขบวนการสหภาพแรงงานผมหวังว่าพรรคคนรุ่นใหม่ในไทยจะขยันในการสร้างความสัมพันธ์กับสหภาพแรงงานเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าพรรคกระแสหลักเก่าๆของไทยล้วนแต่เป็นพรรคของชนชั้นนายทุนทั้งสิ้นสหภาพแรงงานเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีความสำคัญและเป็นการจัดตั้งของคนชั้นล่างผมหวังว่าการที่อาจารย์ปิยบุตรเคยพูดว่าชนชั้นไม่ใช่ประเด็นในไทยผมหวังว่าการที่ปิยบุตรพูดอย่างนี้ไม่ได้เป็นการจงใจปิดหูปิดตาถึงความเหลื่อมล้ำและความขัดแย้งทางชนชั้นที่ดำรงอยู่เพื่อสร้างแนวร่วมกับนายทุนบริษัทสมิทธ์นะและตรงนี้เด็ดตรงนี้คือที่มาของพาดหัวว่าตั้งคำถามแทงใจดำกับธนาธรอาจารย์ใจบอกว่าในปี49พนักงานบริษัทไทยสมิทธ์ Eastern Seaboard Auto Parts Industry จำกัดจำนวน260คนถูกเลิกจ้างงานเพราะได้ไปสมัครเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้าประเทศไทยต่อมาในปี57บริษัทสมิทธ์ของนายธนาธรเนี่ยไปกดดันให้พนักงานทำงานล่วงเวลาแทนที่จะจ่ายค่าจ้างในระดับเพียงพอและรับสมัครคนงานเพิ่มและบริษัทก็ลงโทษพนักงานที่ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานล่วงเวลานอกจากนี้สมิทธ์ของธนาธรได้ออกคำสั่งให้กรรมการสหภาพ4คนก็คือประธานสหภาพรองประธานสหภาพกรรมการพื้นที่แหลมฉบังและกรรมการพื้นที่ระยองหยุดปฏิบัติงานเพื่อหวังจะปลดออกสรุปแล้วขอถามหน่อยบริษัทสมิทธ์ออโต้พาร์ทของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมีประวัติการปราบปรามสหภาพแรงงานมีประวัติการละเมิดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานในการรวมตัวกันของลูกจ้างสิ่งเหล่านี้มันขัดแย้งกับนโยบายของพรรคคนรุ่นใหม่ที่ประกาศว่าจะพาคนไทยออกจากยุคเผด็จการหรือไม่หรือพรรคจะไม่สนใจประชาธิปไตยในสถานที่ทำงานเหรอนอกจากนี้พรรคจะมีนโยบายที่ดีกว่ารัฐบาลอื่นๆในเรื่องการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหรือไม่จะมีนโยบายในการลดชั่วโมงการทำงานของคนทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตหรือไม่เนี่ยเสียดายที่จันใจไม่ได้ไปอยู่ที่แวร์เฮาส์เจริญกรุง30วันนี้นะโอ้โหไม่งั้นสนุกแน่นอนนะครับยังมีไหมฮะยังมีไหมค่ะก็ยกทางนี้เป็นเรื่องของพรรคของสเปนบ้างพรรคโพเดมอสของสเปนนี่ก็เป็นพรรคที่อ้างว่ามีประชาธิปไตยภายในระดับสูงสุดและในรูปแบบใหม่ที่อาศัยอินเทอร์เน็ตนะคะแต่พยายามปฏิเสธโครงสร้างรวมศูนย์ที่มีผู้แทนพรรคในระดับต่างๆและการเลือกตั้งภายในจากการประชุมพรรคทำให้แกนนำที่ปรากฏหน้าบ่อยๆในสื่อแล้วก็มีบารมีเนี่ยกลายเป็นแกนนำที่ถูกตรวจสอบยากและมีแนวโน้มตัดสินใจทุกอย่างแทนสมาชิกนี่อาจารย์ก็พูดถึงเคสของพรรคที่สเปนนะคะการที่อาจารย์ปิยบุตรเสนอว่าพรรคคนรุ่นใหม่จะเน้นการกระจายอำนาจไม่รวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลางกระจายงานภารกิจให้กลุ่มต่างๆในพื้นที่ต่างๆจังหวัดต่างๆเนี่ยจะทำให้สมาชิกธรรมดาเนี่ยสามารถควบคุมตรวจสอบผู้นำพรรคในระดับประเทศได้หรือไม่หรือจะกลายเป็นว่าคนที่มีความมั่นใจสูงและมีชื่อเสียงจะมีอิทธิพลสูงไปโดยปริยายโครงสร้างแบบนี้จะทำให้สมาชิกธรรมดากำหนดนโยบายระดับชาติได้ง่ายหรือยากตั้งคำถามค่ะคืออันนี้ก็คงพูดง่ายๆว่าอาจจะไปถึงถามไปถึงหัวหน้าพรรคอ่ะเขามั่นใจสูงกับมีอิทธิพลสูงครับนะคะเสร็จแล้วท่านก็เก็บกวาดให้ครบเลยนะค่ะมาเมื่อกี้พรรคของกรีซพรรคซ้ายของโพเดมอสคราวนี้พรรค5ดาวของอิตาลีค่ะอาจารย์ใจบอกว่าเป็นพรรคที่เกือบจะไม่มีนโยบายอะไรนอกจากการประกาศว่าพรรคใหม่นอกจากการประกาศว่าพรรคเราไม่เหมือนพวกนักการเมืองรุ่นเก่าในอดีตประเทศไทยก็เคยมีนะหลัง14ตุลามีพรรคพลังใหม่ที่ประกาศตัวว่าเฮ้ยเราไม่เหมือนพรรคการเมืองเดิมๆที่เคยมีมาก่อนแต่พรรคนี้ก็เกือบจะไม่มีนโยบายอะไรที่จับต้องได้นอกจากพูดว่าเป็นพรรคเอียงซ้ายของคนรุ่นใหม่พรรคของปิยบุตรกับพรรคธนาธรจะออกมาในรูปแบบคล้ายกันหรือไม่ผมว่าคงไม่นะแต่ไม่แน่ใจคือตั้งคำถามว่าคุณพยายามจะประกาศตัวหรือว่าประกาศในแนวนโยบายเป็นซ้ายเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นพรรคเอียงซ้ายของคนรุ่นใหม่จริงหรือเปล่านี่เป็นที่มาของคำว่าซ้ายชำแหละซ้าย
ไม่มีผ้าถูอะไรที่ตรงเท่านี้กันนะซ้ายชมแหละซ้ายแทงถามแทงใจดำอนาคตใหม่ว่าบริษัทซัมมิตของธนาธรเคยปราบปรามสหภาพแรงงานเนี่ยแล้วยังมีหน้าจะมาชูนโยบายพักแบบนี้อีกเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรากลับไปดูหน่อยไหมว่าที่ Warehouse เจริญกรุง30เกิดอะไรขึ้นบ้างเอาเฉพาะคำถามที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์นะครับอย่างเช่นคำถามของนักข่าวที่บอกว่าพรรคอนาคตใหม่จะลบภาพความเป็นพรรคของนายทุนนายทุนก็คือธนาธรจะลบภาพนี้ยังไงและจะลบภาพความเป็นหนึ่งในอาจารย์นิติราษฎร์อย่างไรเพราะว่ามันมีประเด็นที่ล่อแหลมอ่อนไหวอยู่เนี่ยไปฟังการตอบคำถามนี้ก่อนนะครับเชิญครับลบจะลดใจเกษมนะครับถามเรื่องทางพรรคอนาคตใหม่เนี่ยจะลบภาพหนึ่งคือความเป็นนายทุนกับสองคือความเป็นอาจารย์นิติราษฎร์ยังไงได้บ้างนะครับลบภาพนายทุนใช่ไหมครับโอ้คำถามนี้ตอบง่ายนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะล้ำเส้นสิ่งที่คสช.อนุญาตให้เราพูดได้วันนี้หรือเปล่าแต่จะลองดูจะลองตอบคำถามได้ดูผมคิดว่าผมจะทำให้พรรคนี้เป็นพรรคที่ยืนอยู่ด้วยหลักการประชาธิปไตยที่สุดสิ่งที่เราอยากจะเห็นในสังคมเราจะสร้างมันที่นี่ก่อนทุกครั้งที่ผมคุยกับเพื่อนร่วมก่อตั้งพรรคของเราเนี่ยผมเจอแต่พลังผมเจอแต่ความสดใสผมเจอแต่ความเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยนะครับดังนั้นเดินหน้าต่อไปเราจะเริ่มที่นี่การสร้างประชาธิปไตยเริ่มที่นี่ที่นี่จะต้องเป็นโมเดลของสังคมที่เราอยากให้เราเป็นนะครับพรรคนี้ไม่ใช่อนาคตใหม่ไม่ใช่พรรคธนาธรอนาคตใหม่ไม่ใช่พรรคปิยบุตรแต่อนาคตใหม่จะเป็นพรรคของพวกเราที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆเราจะทำโดยทำให้ประชาธิปไตยอยู่ในกระบวนการตัดสินใจทุกลำดับตั้งแต่การเลือกลงผู้สมัครตั้งแต่การกำหนดทิศทางของพรรคตั้งแต่การทำยุทธศาสตร์พรรคจนไปถึงการทำนโยบายพรรคทุกลำดับชั้นของการตัดสินใจในพรรคจะต้องยึดโยงกับสมาชิกนี่คือสิ่งที่เราอยากจะทำในพรรคในด้านเงินผมไม่ต้องการให้พรรคนี้เป็นพรรคที่เติบโตและอยู่ต่อไปด้วยเงินจากกระเป๋าของผมและนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะทำสิ่งที่เราจะทำคือเราจะทำให้พรรคนี้สามารถระดมทุนจากประชาชนเป็นไปได้จริงทำไมบารักโอบามาทำไมบานี่ซันเดอร์สถึงสามารถระดมคนจากประชาชนในอเมริกาได้ไม่มีเหตุผลที่เราจะทำไม่ได้ที่นี่เราจะใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เยอะแยะไปหมดในโลกเป็นเครื่องมือในการระดมทุนจากประชาชนผมเชื่อว่าพรรคการเมืองที่ตั้งอยู่จากการระดมทุนจากประชาชนเป็นไปได้และถ้ามันเป็นไปได้ผมจะต้องฟังเสียงของพวกเขามันจะดึงผมกลับมายึดติดกับผลประโยชน์ของสมาชิกพรรคนั่นคือสิ่งที่เราจะทำนั่นคือสิ่งที่ผมจะมองกระทั่งเราจะไม่มีใครสักคนหนึ่งที่แข็งแรงและอยู่เหนือและมีอำนาจเหนือกับสมาชิกพรรคเพราะเงินไม่ได้มาจากเขาหรือเธอคนนั้นนะครับนั่นคือสิ่งนั่นคือรูปแบบพรรคการเมืองที่เราจะทำขอบคุณครับแต่ว่าเมื่อกี้มีคำถามหนึ่งนะความสัมพันธ์ของผมกับอาจารย์นิติราษฎร์ใช่ไหมพรรคการเมืองพรรคนี้นะครับวันนี้ก็เปิดเผยชื่อแล้วที่ผ่านมาก็เข้าใจว่าสื่อมวลชนไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อว่าอะไรก็เลยเรียกว่านิวบลัดยังบลัดบางทีเรียกว่าพรรคธนาธรปิยบุตรบางทีเรียกว่าพรรคนิติราษฎร์พรรคนิติเรศสุดแท้แต่จะเรียกณวันนี้มันมีชื่อแล้วคือพรรคอนาคตใหม่เราจะไปจดแจ้งกันเวลา11โมงเนี่ย10โมง11โมงเนี่ยนะครับดังนั้นชื่อพรรคมันคือพรรคอนาคตใหม่ผมไม่เคยปฏิเสธนะครับว่าผมร่วมก่อตั้งกับเพื่อนอาจารย์และเป็นสมาชิกของคณะนิติราษฎร์การร่วมก่อตั้งและการเป็นสมาชิกคณะนิติราษฎรสำหรับผมคือเกียรติยศและความภาคภูมิใจในชีวิตของผมด้วยซ้ำที่ได้เสนอข้อเสนอจำนวนมากนะครับบนพื้นฐานของการต้องการปลูกฝังหลักการนิติรัฐประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยให้จงได้แต่ณวันนี้ผมกำลังจะเปลี่ยนบทบาทจากนักวิชาการเข้ามาสู่สนามทางการเมืองดังนั้นบทบาทเหล่านี้ต้องเปลี่ยนแปลงไปนิติราษฎรก็ยังเป็นนักวิชาการใช้เสรีภาพทางวิชาการเพื่อรณรงค์ต่อไปผมมีบทบาทในทางการเมืองเราไม่เกี่ยวข้องกันอาจารย์ในกลุ่มนิติราษฎรที่เหลืออยู่ในวันนี้ก็ทำงานทางวิชาการต่อไปส่วนผมก็มุ่งหน้าทำการเมืองเพื่ออนาคตใหม่นะครับดังนั้นไม่เกี่ยวข้องกัน
ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการพูดถึงเรื่องการไม่เห็นด้วยกับมาตรา112ณวันนี้จุดยืนเรื่องนี้ยังเป็นยังไงอยู่ครับผมเนี่ยนะครับเคยร่วมนะครับกับเพื่อนอาจารย์หลายๆคนนะครับเสนอนะครับให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับสาเหตุก็เพราะอะไรครับทุกท่านคงทราบกันดีว่ากฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยนะครับถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการทำร้ายล้างกันนะครับเป็นถูกนำไปใช้กลั่นแกล้งกันถูกนำไปใช้ทำลายล้างศัตรูทางการเมืองฝั่งตรงข้ามคนที่คิดเห็นแตกต่างกันนะครับการเสนอให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐนะครับทุกท่านคงทราบดีว่านะครับณวันนี้นะครับมีหลายๆกรณีที่เป็นตัวบ่งชี้ให้เราเห็นนะครับว่านะครับแม้กระทั่งรัฐเองกลไกของรัฐเองก็มีปฏิกิริยาในแง่ของการที่จำเป็นจะต้องปรับปรุงกฎหมายอาญามาตรานี้เช่นเดียวกันในอดีตก็เคยมีการตั้งคณะกรรมการศึกษานะครับปัจจุบันท่านก็คงเห็นหนังสือของสำนักงานอัยการสูงสุดออกมาว่าต่อไปนี้จะให้อัยการสูงสุดเท่านั้นที่เป็นคนพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่เราเห็นทิศทางของศาลที่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญามาตรา112มากขึ้นเราเห็นทิศทางของการมีคำพิพากษาจำนวนมากที่ยกฟ้องนั่นหมายความว่ารัฐเองก็ตระหนักดีถึงปัญหาของการแก้ของปัญหาของการใช้กฎหมายอาญามาตรา112นะครับการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะจะทำให้บุคคลทั้งหลายไม่สามารถนำกฎหมายมาตรานี้มาใช้ทำลายล้างกันได้อีกบุคคลใดก็ตามจะไม่สามารถฉวยแอบอ้างเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้ทำลายล้างผู้ที่เห็นต่างหรือศัตรูทางการเมืองของตนเองสถาบันพระมหากษัตริย์จะดำรงอยู่ได้อย่างมีเสถียรภาพมั่นคงและมีเกียรติยศทันสมัยสอดคล้องกับประชาธิปไตยถ้าหากกฎหมายอาญามาตรานี้ถูกปรับปรุงนะครับในส่วนของผมนะครับที่ณวันนี้เปลี่ยนบทบาทนะครับมาลงสนามในทางการเมืองนะหลายท่านก็อาจจะตั้งคำถามว่าแล้วพรรคการเมืองนี้จะเอาอย่างไรต่อไปกับเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อย่างที่เมื่อกี้คุณเอกธนาธรได้เรียนไปพรรคนี้ไม่ใช่ของคุณเอกและพรรคนี้ก็ไม่ใช่ของผมพรรคนี้เป็นพรรคของสมาชิกทุกคนนโยบายทุกๆเรื่องที่เราจะนำเสนอมีหลากหลายทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและเรื่องประชาธิปไตยนโยบายของพรรคเกิดจากการตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนณวันนี้คสช.ไม่อนุญาตให้เราพูดเรื่องนโยบายอะไรใดๆทั้งสิ้นดังนั้นคำตอบนี้จะถามว่ามีจะมีโอกาสที่จะทำไหมณเวลานี้ก็ตอบไม่ได้และประการที่สองคืออะไรครับคือพรรคนี้ไม่ใช่พรรคของผมผมมีความคิดแบบนี้แต่เรื่องจะสำเร็จไม่สำเร็จจะเสนอหรือไม่เสนอจะเป็นนโยบายหรือไม่อยู่ที่สมาชิกพรรคและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตอนนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดอันหนึ่งในการตอบคำถามนักข่าวในวันนี้ของพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ทำให้นักข่าวรุ่นอาวุโสอย่างเสริมสุขกสิติประดิษฐ์เนี่ยก็เอาไปโพสต์เลยบอกว่าเอาละเฮ้ยนี่คือการประกาศจุดยืนชัดเจนแล้วก็น่าจะเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่ประกาศเป็นวาระของพรรคแก้ไขกฎหมาย112ที่มีเจตนาปกป้องสถาบันจากการจับจ้วงให้รายอันนี้คือสเตตัสของนักข่าวเสริมสุขกสิติประดิษฐ์นะครับหลังจากนั้นก็มีการให้สัมภาษณ์หลังจากลงจากเวทีก็มีการให้สัมภาษณ์สื่อของธนาธรปิยบุตรไปฟังกันหน่อยนะครับชี้ไปข้างหน้าซึ่งแสดงถึงอนาคตใหม่ของเราส่วนสีของพรรคคือสีส้มซึ่งสีส้มสำหรับเรามันเป็นสีที่มีพลังเป็นสีที่มีความสดใสเป็นสีของอรุณรุ่งเป็นสีที่ผ่องอำไพครับขอบคุณมากครับสามเหลี่ยมก็คือข้างล่างเนี่ยนะครับกับข้างบนใช่ไหมข้างบนคือประชาชนคนส่วนใหญ่นะครับพรรคนี้คือจะสนับสนุนประชาชนคนส่วนใหญ่ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับยกระดับให้เขามีอำนาจในการตัดสินใจนะครับมีส่วนร่วมในทางการเมืองนะครับก็คือเราสนับสนุนประชาชนนะครับสีส้มนี่เป็นเหตุบังเอิญไหมครับเพราะว่าถ้าเอาเหลืองปนไม่ใช่เหตุบังเอิญอันนั้นไม่เรียกว่าเป็นเหตุบังเอิญคือเราไม่ได้ออกแบบไว้เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้คิดเรื่องผสมกับแดงก็จะเป็นส้มถูกไหมครับแต่เราไม่ได้มองอย่างนั้นนะฮะเรามองมันเป็นอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่เป็นสีที่มันสร้างสรรค์นะครับ
ขอบคุณทุกท่านครับครับทุกท่านครับขอบคุณนะครับยังไงถ้าลองไปดูที่แถลงข่าวตอนเช้าก็ได้นะครับน่าจะตอบหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับถ้าอยากจะได้คุยกันอีกเยอะๆไม่มีการประชุมพักครับเลยยังคุยอะไรไม่ได้ครับนะฮะเพราะว่าคสช.เขาไม่ให้ทำนะฮะทีนี้ถ้าทุกท่านอยากรู้ว่าเราทำอะไรอยากให้เราพูดเยอะๆช่วยกันเรียกร้องให้คสช.ยกเลิกกติกานะครับเรื่องการห้ามชุมนุมทางการเมืองให้เปิดโอกาสให้เราได้ทำกิจกรรมที่แถลงข่าวตอนเช้ากลัวว่าอาจจะถูกจับผิดจับฟาว่าเป็นการละเมิดการแบนของคสช.หรือเปล่าครับแล้วอาจจะถูกยุบพรรคไปก่อนไม่ได้ตังค์พรรคมันยังไม่เกิดเลยครับพี่ประวิตรพรรคมันยังไม่เกิดนี่ยุบถ้ายุบมันก็ยุบอากาศครับพรรคยังไม่เกิดยังไม่ไหวต้องใช้คำว่าผ่องอัมไพนะจริงๆถ้าแบบเจริญเจริญไปว่าเฮ้ยแหมส้มมันก็เหลืองแดงอะไรเงี้ยก็ยังนะแต่พอผ่องอัมไพปุ๊บมันจะเป็นนึกถึงเมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอัมไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินอะไรเงี้ยสโลแกนของฝ่ายซ้ายหลัง14ตุลาค่ะในโซเชียลเขาล้อโลโก้พรรคอนาคตใหม่นะครับเขาบอกว่าโลโก้ของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมันไปพ้องหรือเปล่าไปคล้ายๆกับโลโก้สตูดิโอฟิตเนสของฟิตเนสใช่ไหมคะเข้าฟิตเนสบ่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยดูครับก็ดูแล้วกันว่าคล้ายขนาดไหนก็มีบางส่วนที่ไม่เหมือนแต่ส่วนที่เหมือนก็เยอะอยู่ของฟิตจังชันนี่ไปคล้ายออยนะฟิตจังชันเนี่ยก็แซวๆกันไปคือคล้ายๆทั้งสีโทนสีธีมของสีแล้วก็ธีมของโลโก้อันนี้ก็แซวแต่ว่ามีอันนึงที่ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าแม้ธนาธรจะส่งหนังสือแจ้งมายังบริษัทมติชนเพื่อขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทมีผล14มีนาเพื่อไม่ให้มีผลต่อประเด็นข้อกฎหมายถ้าจะลงเล่นการเมืองแต่ว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของ www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยปรากฏว่าเครือญาติก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทสื่อหลายแห่งก็คือนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจมารดาของธนาธรถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับ2ในมติชน 120.07 ค่ะคิดเป็นจำนวน37ล้านกว่าหุ้นนะครับนายทวีฉัตรจุลางกูลในฐานะลูกพี่ลูกน้องเข้าไปถือหุ้นบริษัทแกรมมี่จำกัดมหาชนหรือแกรมมี่เป็นอันดับ2 ร้อยละ 16.23 จำนวน 133,000 เอาขอไป 133,551,623 หุ้นครับก็มีตอนที่เป็นกกต.นี่ไปตกต.จัดตั้งพรรคนะฮะชื่ออนาคตใหม่ก็ได้เป็นลำดับที่58นะคะก็คุณธนาธรก็พูดหลังจากที่ยื่นจดตั้งพรรคเรียบร้อยเมื่อสักครู่เราก็ฟังไปแล้วเนี่ยนะคะตามรายงานข่าวก็บอกหลังจากนี้เนี่ยทางแกนนำจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ต้องดำเนินการหาสมาชิกพรรคให้ครบ500คนนะคะก่อนจะยื่นคำขออนุญาตคสช.จัดประชุมใหญ่ของพรรคครั้งแรกเพื่อกำหนดข้อบังคับพรรคแล้วก็เลือกหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคเลขาธิการพรรคการเมืองนะคะจากนั้นผู้ที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องยื่นคำขอจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองพร้อมเอกสารประกอบทั้งนโยบายพรรคข้อบังคับพรรคบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของพรรคแล้วก็หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ทำการพรรคเพื่อให้นายทะเบียนพรรคการเมืองต้องพิจารณาตรวจสอบอันนี้ก็เป็นเรื่องขั้นตอนนะคะก่อนจะเบรกนะเดี๋ยวไปดูหน่อยไม่แน่ใจว่าผู้จัดการกับมติชนเนี่ยเขานัดกันหรือเปล่าว่าปกหนึ่งจะเป็นปกของคนรุ่นใหม่อีกปกหนึ่งจะเป็นปกของอดีตเป็นอหรือเปล่าคนของอดีตอเจ้าอีกหรือเปล่าเนี่ยกระแสมาแล้วเกิดดูนะคะมติชนสุดาและผู้จัดการสุดาสัปดาห์นี้ทางซ้ายโอเคอเจ้าถ้าให้เดานี่คงจะหมายความว่ามีคนไปถามว่าจะเป็นที่ปรึกษาพรรคการเมืองประชารัฐจะเป็นนายกคนนอกหรือเปล่าก็เลยเอากระแสที่อะไรนะกัลเกตเขาชอบเขาชอบทำมือโอเคไหมไปส่งออกท่าโอเคให้กับอดีตเนี่ยนะก็เลยมันรอว่าโอเคอ๋อเจ้าตกลงเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคประชารัฐในขณะที่ทางขวาผู้จัดการสุดสัปดาห์ไพ่นิยมชู2นิ้วไพ่นิยมเป็นสัญลักษณ์โดยไม่รู้จะนัดหรือไม่นัดแต่มันก็พ้องกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วพอเอามาวางเคียงกันก็คือต้องยอมรับว่าตอนนี้คสช.โดยลุงตู่กับพรรคอนาคตใหม่โดยธนาธรปิยบุตรเนี่ยมันกลายเป็นขั้วตรงข้ามนะตอนนี้ไปแล้วนะค่ะเพราะพรรคเพื่อไทยเขายังตีกันไม่เสร็จเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น
เนี่ยก็ดูอ๋อเจ้ากับไพร่นิยมโอเคพักก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูสนช.เอาแน่ครับยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายลูกสว.ซึ่งเป็นที่มาของคำวิจารณ์ว่าต้องการจะดึงเชงเพื่อจะให้การเมืองเนี่ยมันการเลือกตั้งเนี่ยมันยืดออกไปหรือเปล่าสักครู่กลับมาครับ